ก็หลังจากที่เราวาดกราฟของฟังก์ชันไซน์แล้วก็โคไซน์กันเป็นแล้วเนี่ยนะคะถัดมาเราก็จะมาวาดกราฟของพวกฟังก์ชันอื่นๆกันบ้างพวกแทนเซกโคเซกคอทอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราจะไปดูกันที่โดเมนของพวกนี้ก่อนเราจะมาทบทวนกันเนาะว่าโดเมนของเจ้าฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยคืออะไรบ้างเริ่มกันที่ฟังก์ชันไซน์แล้วก็โคไซน์ฟังก์ชันนี้เนี่ยโดเมนของมันคือจำนวนจริงจำได้ไหมเพราะว่าจากกราฟเนาะจำได้ไหมว่ามันเป็นรูปลูกคลื่นใช่ไหมแล้วไอ้รูปลูกคลื่นอันเนี้ยก็แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยสามารถวาดได้ไม่ว่า x จะเป็นอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าโดเมนของฟังก์ชันไซน์แล้วก็โคไซน์เนี่ยเป็นจำนวนจริงทีนี้เจ้าฟังก์ชันที่เหลือเนี่ยมันดันมีปัญหามันไม่ใช่จำนวนจริงเนี่ยสิถามว่าทำไมไม่ใช่จำนวนจริงล่ะสาเหตุที่มันไม่ใช่จำนวนจริงนะคะก็เป็นเพราะว่าอย่างเช่นฟังก์ชันแทนฟังก์ชันแทนเนี่ยจำได้ไหมว่ามันคืออะไรแทน x มันคืออะไรส่วนอะไรมันคือ sin x ส่วน cos x นะคะเห็นไหมคะว่ามันเป็นเศษส่วนโดยที่ตัวส่วนของมันเนี่ยคือ cos แล้วไอ้เจ้าตัวส่วนเนี่ยแหละที่เป็นตัวปัญหาทำไมมันถึงเป็นปัญหาล่ะที่มันเป็นปัญหาก็เพราะว่าถ้าตัวส่วนเป็น0เมื่อไหร่ปั๊บแทนเนี่ยจะหาค่าไม่ได้ถูกไหมเศษส่วนมันเป็น0ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคอสเป็น0เมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำให้แทนมีปัญหาเพราะฉะนั้นโดเมนของเราเนี่ยก็เลยจะต้องเป็นอะไรก็ได้อะที่ไม่ใช่ตัวที่ทำให้คอส x เป็น0นั่นเองทีนี้เราก็จะมาหากันว่าอะไรบ้างที่แทนx จากแทนเนี่ยเป็นไม่ได้ก็มาดูกันที่วงกลม1หน่วยเนาะ cos x จะเป็น0เมื่อไหร่ค่า cos เนี่ยคือคู่อันดับค่า x จากคู่อันดับถูกปะแล้วค่า x ตรงเนี้ยมันจะเป็น0เมื่อไหร่เมื่ออยู่ตรงไหนของวงกลม1หน่วยบ้างมันจะเป็น0ก็ต่อเมื่ออยู่ตรงนี้ถูกปะตำแหน่งที่พายส่วน2ที่ตำแหน่งนี้เนี่ย cos x จะเป็น0แล้วถามว่าใช่ตำแหน่งเดียวหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่นะคะมีอีกตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่3พายส่วน2เนี่ย cos x ก็เป็น0เช่นกันซึ่งพี่ขอเขียนว่า3พายส่วน2เนี่ยมันคือพายส่วน2บวกพายก็คือมันคือพายส่วน2แล้วบวกมาอีกพายนั่นเองเนาะถามว่ามีแค่2จุดนี้ไหมที่มีปัญหาคำตอบก็คือไม่ยังมีอีกจุดที่มีปัญหาเนี่ยยังมีอีกก็คือจุดที่มันครบมาอีก1รอบแบบนี้เนาะเพราะมันสามารถวนกี่รอบก็ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นจุดที่มีปัญหาจุดถัดมาก็คือพายส่วน2บวกพายบวกพายนั่นเองก็คือจุดที่บวกจากไอ้ก้อนเนี้ยมาอีกพายก็เลยเป็นพายส่วน2ซึ่งคือก้อนเดิมใช่ไหมแล้วก็บวกมาอีก1พายนั่นเองซึ่งมันก็คือพายส่วน2บวก2พายมีจุดไหนอีกที่เป็นปัญหาก็คือจุดที่วนลงมาอีกนั่นเองก็เป็นพายส่วน2บวก3พายก็คือบวกจากก้อนเนี้ยไปอีก1พายนั่นเองนะคะแล้วมันก็ยังวนได้อีกถูกไหมก็เป็นพายส่วน2บวก4พายพายส่วน2บวก5พายแล้วก็ได้อีกเรื่อยๆเลยก็ตรงนี้นะคะก็คือจุดทั้งหมดเลยที่มีปัญหาซึ่งเราสามารถเขียนรวบๆได้เป็นพายส่วน2บวก n พายเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มค่ะจุดพวกนี้ทั้งหมดอ่ะสามารถเขียนย่อให้อยู่แค่นี้พายส่วน2บวก n พายเพราะว่าสังเกตนะคะอันนี้เนี่ยคือพายส่วน2เฉยๆมันก็คือพายส่วน2บวก0พายอันนี้คือพายส่วน2บวก1พายพายส่วน2บวก2พายพายส่วน2บวก3พายพายส่วน2บวก4พายพายส่วน2บวก5พายเห็นไหมคะคือทุกอันเนี่ยมันมีพายส่วน2แล้วก็บวกกับตึ๊ดพายใช่ไหมก็เลยเขียนเป็นพายส่วน2บวก n พายนั่นเองค่ะก็สำหรับก็อันนี้นะคะก็คือจุดที่ทำให้แทนมันมีปัญหาถูกไหมเพราะว่าจุดพวกนี้คอสเป็น0แทนแล้วก็เลยมีปัญหาเพราะฉะนั้นโดเมนของเราเนี่ยก็เลยจะต้องเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไอ้เจ้าตัวพวกเนี้ย
พราะฉะนั้นโดเมนของเราเนี่ยนะคะก็เลยเป็นเซตของ x โดยที่ x เนี่ยอยู่ในจำนวนจริงแต่ว่า x จะต้องไม่เท่ากับไพส่วน2บวก n ไพเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มค่ะนี่คือโดเมนของฟังก์ชันแทนนั่นเองก็คือเป็นจำนวนจริงอะไรก็ได้แต่ว่าต้องไม่ใช่อีก้อนเนี่ยถัดมาดูกันที่โดเมนของฟังก์ชันเซกบ้างฟังก์ชันเซกนี่คืออะไรคะฟังก์ชันเซกมันคือส่วนกลับของคอสเนาะก็คือเซก x เนี่ยมันคือ1ส่วนคอส x นั่นเองตัวที่มีปัญหาก็คือตัวส่วนถูกปะซึ่งตัวส่วนมันก็คือคอส x ในเมื่อตัวที่มีปัญหาคือคอส x เหมือนกับของแทนเลยของแทนตัวที่มีปัญหาก็คือคอส x ใช่ปะคอส x มันห้ามเป็น0ของเซกเนี่ยคอส x ก็ห้ามเป็น0เหมือนกันเพราะฉะนั้นโดเมนของเซกเนี่ยก็เลยเหมือนของแทนเลยเพราะว่าตัวปัญหามันคือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นโดเมนก็เหมือนกันค่ะก็คือ x เป็นจำนวนจริงอะไรก็ได้แต่ว่า x จะต้องไม่เท่ากับไพส่วน2บวก n ไพนั่นเองค่ะเนาะถัดมาก็เป็นฟังก์ชันโคแทนเจนต์หรือก็คือฟังก์ชันคอทฟังก์ชันคอทคืออะไรคะฟังก์ชันคอทคืออะไรส่วนอะไรฟังก์ชันคอทคือคอสส่วนไซน์นั่นเองค่ะทีนี้เปลี่ยนแล้วตัวปัญหาเนี่ยไม่ใช่คอทไม่ใช่คอสแล้วแต่ว่าเป็นไซน์เนาะเพราะว่าตัวส่วนเนี่ยเป็นไซน์ในเมื่อตัวปัญหาของเราเนี่ยเป็นไซน์แทนแล้วเราก็ต้องมาหาใหม่ว่าเมื่อไหร่ไซน์จะเป็น0บ้างก็หาจากวงกลม1หน่วยเหมือนเดิมเนี่ยแหละไซน์จะเป็น0เมื่ออยู่ตรงไหนของวงกลม1หน่วยเอ่ยไซน์จะเป็น0ก็ต่อเมื่อมันอยู่ตรงนี้ถูกปะตำแหน่งนี้เนี่ยค่าไซน์เป็น0เพราะว่าค่า y มันเป็น0ซึ่งตำแหน่งนี้ก็คือ0ถูกปะแล้วมีตำแหน่งไหนอีกที่ทำให้ค่าไซน์เป็น0คำตอบก็คือตำแหน่งนี้เลยตำแหน่งนี้คือตำแหน่งไพเนาะแล้วมีอีกไหมที่ทำให้ค่าไซน์เป็น0คำตอบก็คือมีก็คือพอวนมาครบตรงนี้นี่เองซึ่งพอวนมาครบปั๊บมันก็คือ2ไพแล้วมีอีกไหมมีอีกก็คือตำแหน่งที่มันวนครบมาอีกใช่ไหมมันวนมาอีกครึ่งรอบตรงเนี้ยซึ่งก็คือตำแหน่ง3ไพนั่นเองแล้วมีอีกไหมก็มีอีกวนมาอีกก็เป็น4ไพวนไปอีก5ไพ6ไพ7ไพ8ไพ9ไพ10ไพไปเรื่อยๆนี่คือตำแหน่งที่มันมีปัญหาถูกปะซึ่งเราสามารถเขียนรวบได้เป็น n ไพแค่นี้เลยเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มก็นะคะอันนี้0มันคือ0ไพใช่ไหมอันนี้ก็คือ1ไพ2ไพ3ไพ4ไพ5ไพ6ไพมันคือจำนวนเต็มคูณกับไพนั่นเองนะคะก็เลยเขียนเป็นn ไพได้เลยก็อันนี้คือตัวที่ทำให้ฟังก์ชันคอทมันมีปัญหาใช่ปะเพราะฉะนั้นโดเมนของมันเนี่ยก็เลยเป็นเซตของ x โดยที่ x เนี่ยเป็นจำนวนจริงอะไรก็ได้แต่ว่าจำนวนจริงอันนั้นน่ะจะต้องไม่เท่ากับ n ไพเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มก็อันนี้นะคะเป็นโดเมนของฟังก์ชันคอทเนาะก็คือเป็นตัวไหนก็ได้แต่ว่าตัวนั้นอะห้ามทำให้ไซน์เป็น0นั่นเองสุดท้ายคือฟังก์ชันโคเซกฟังก์ชันโคเซกเนี่ยมันคือส่วนกลับของไซน์ถูกไหมโคเซก x เนี่ยมันคือ1ส่วนไซน์ x ตัวปัญหาของมันอะคืออะไรคะคือไซน์ซึ่งตัวปัญหาของฟังก์ชันคอทก็คือไซน์เหมือนกันในเมื่อตัวปัญหามันเป็นตัวเดียวกันเนี่ยก็แปลว่าโดเมนของมันจะต้องเป็นตัวเดียวกันนั่นเองก็เลยกลายเป็นเซตของ x โดยที่ x อยู่ในจำนวนจริง x ไม่เท่ากับ n ไพและ n เป็นอยู่ในจำนวนเต็มค่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับโดเมนของฟังก์ชันอื่นๆที่ไม่ใช่ไซน์แล้วก็โคไซน์คือมันจะมีปัญหากันนิดหน่อยเนาะ
คือมันไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะเป็นได้หมดทุก x ที่แทนค่าลงไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะได้ทุกตัวเพราะฉะนั้นโดเมนของมันเนี่ยก็เลยจะมียกเว้นเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนาะทีนี้เราก็พร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะไปช่วยกันวาดภาพวาดกราฟของเจ้าฟังก์ชันที่เหลือแต่ว่าพี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยเนาะว่าสำหรับฟังก์ชันที่เหลือเนี่ยพี่จะขอไม่เน้นแล้วเพราะว่าสิ่งที่เขาเน้นกันจริงๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของกราฟฟังก์ชันไซน์แล้วก็ฟังก์ชันคอสสำหรับฟังก์ชันที่เหลือเนี่ยนะคะก็ให้น้องๆเนี่ยดูผ่านหูผ่านตาวาดให้พอเป็นบ้างเนาะให้คุ้นๆว่ามันหน้าตาประมาณนี้นะอะไรอย่างงี้ก็พอนะก่อนอื่นเราไปดูกันที่ฟังก์ชันแทนกันเลยค่ะก่อนอื่นเนาะเรามาดูก่อนว่าแบบแนวโน้มของฟังก์ชันแทนมันจะหน้าตาเป็นยังไงบ้างก็เลยให้วาดกราฟ y เท่ากับแทน x โดยที่วาดในช่วงแคบๆก่อนก็คือแค่ในช่วงลบพายส่วน2ถึงพายส่วน2ก็เดี๋ยวพี่กำหนดค่า x ให้เนาะ x เป็นลบพายส่วน3ลบพายส่วน4ลบพายส่วน6 0พายส่วน6พายส่วน4แล้วก็พายส่วน3ค่ะทีนี้ก็แทนค่าเนาะเพื่อที่จะหาค่า y กันถ้าสมมุติว่า x เป็นลบพายส่วน3จะได้ค่า y เป็นเท่าไหร่เอ่ย y มันคือแทน x ถูกไหมมันก็เลยเป็นแทนลบพายส่วน3นั่นเองแทนมันคือไซน์ส่วนคอสเนาะก็เลยเป็นไซน์ลบพายส่วน3ส่วนด้วยคอสลบพายส่วน3ทีนี้ไซน์ติดลบทำยังไงเอ่ยถ้าไซน์ติดลบจะต้องดึงลบออกไปข้างหน้าเนาะเป็นลบไซน์พายส่วน3แล้วถ้าคอสติดลบล่ะคอสติดลบต้องทำยังไงคอสติดลบไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะตัดลบทิ้งไปได้เลยเป็นคอสพายส่วน3เฉยๆซึ่งไซพายส่วน3นี่คือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมันคือรูท3ส่วน2เนาะแล้วก็อย่าลืมลบข้างหน้าส่วนคอสพายส่วน3เนี่ยมันคือ1ส่วน2ค่ะซึ่ง2กับ2อันเนี้ยตัดกันได้เหลือแค่ลบรูท3อย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบลบรูท3ได้เลยถัดมาถ้า x เป็นลบพายส่วน4ล่ะก็จะได้ y เนี่ยเป็นแทนลบพายส่วน4ซึ่งแทนมันก็คือ sin ส่วน cos ถูกไหมก็เป็น sin ลบพายส่วน4กับ cos ลบพายส่วน4ซึ่งถ้าลบมันอยู่ในไซน์เนี่ยต้องดึงลบออกไปข้างหน้าถูกไหมก็จะเป็นลบไซน์พายส่วน4ส่วนข้างล่างตัวคอสติดลบตัดลบทิ้งไปเป็นคอสพายส่วน4ซึ่งเจ้าคอสพายส่วน4เนี่ยมันคือไซน์พายส่วน4คือรูท2ส่วน2อย่าลืมติดลบแล้วก็เจ้าคอสก็คอสพายส่วน4ก็คือรูท2ส่วน2เหมือนกันตัวเศษกับตัวส่วนเหมือนกันก็ตัดกันเนาะก็เลยเหลือแค่ลบ1นั่นเองถัดมาถ้า x เป็นลบพายส่วน6ล่ะก็จะได้ y เป็นแทนลบพายส่วน6ซึ่งแทนมันก็คือไซน์ส่วนคอสเนาะก็เลยกลายเป็นไซน์ลบพายส่วน6ส่วนด้วยคอสลบพายส่วน6ทีนี้ลบอยู่ในไซน์ก็ดึงออกไปเนาะก็เป็นลบไซน์พายส่วน6ส่วนตัวคอสติดลบเนี่ยก็ตัดลบทิ้งไปเป็นคอสพายส่วน6ไซน์พายส่วน6เนี่ยมันคือ1ส่วน2อย่าลืมติดลบแล้วก็คอสพายส่วน6เนี่ยคือรูท3ส่วน2 2กับ2ตัวเนี้ยตัดกันเหลือแค่ลบ1ส่วนรูท3ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นลบ1ส่วนรูท3นั่นเองซึ่งมันก็คือลบรูท3ส่วน3นั่นแหละก็แล้วแต่เนาะถัดมาถ้า x เป็น0ล่ะถ้า
า x เป็น0ก็จะได้ y เป็นแทน0ซึ่งมันก็คือ sin 0ส่วน cos 0 sin 0เป็น0เนาะ cos 0เป็น1 0ส่วน1ก็คือ0ค่ะถัดมาก็คือ pi ส่วน6ถ้าเป็น pi ส่วน6 y ก็จะเป็นแทน pi ส่วน6ถูกไหมแทน pi ส่วน6เนี่ยมันก็คือ sin pi ส่วน6ส่วนด้วย cos pi ส่วน6ไซน์พายส่วน6เนี่ยมันก็คือ1ส่วน2 cos พายส่วน6คือ root 3ส่วน2ตัดทอนกันออกมาเหลือ1ส่วน root 3ค่ะซึ่งมันก็คือ root 3ส่วน3นั่นเองแล้วพายส่วน4ล่ะพายส่วน4ก็คือ y เท่ากับแทนพายส่วน4ซึ่งมันก็คือ sin พายส่วน4ส่วนด้วย cos pi ส่วน4 sin pi ส่วน4ได้เท่าไหร่เอ่ย sin pi ส่วน4คือ root 2ส่วน2แล้ว cos pi ส่วน4ล่ะ cos pi ส่วน4ก็คือ root 2ส่วน2เหมือนกันทั้งเศษและส่วนเหมือนกันตัดกันเหลือ1นั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายถ้าเป็น pi ส่วน3ล่ะก็จะเป็น y เท่ากับแทน pi ส่วน3ซึ่งแทนมันคือไซส่วนคอสเนาะก็เลยกลายเป็นไซส์พายส่วน3ส่วนด้วยคอสพายส่วน3นั่นเองทีนี้ไซส์พายส่วน3ได้เท่าไหร่ไซส์พายส่วน3มันคือรูท3ส่วน2ไซส่วน3มันคือ1ส่วน2ตัดทอนกันออกมาก็จะพบว่ามันเท่ากับรูท3ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นรูท3เนาะก็แทนค่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปพอดกราฟกันแต่ว่าเดี๋ยวจะไปพอดกันในเทคถัดไปเนาะโหหลักเลยอ่ะ